ก่อนหน้านี้อับดุลเททูบได้เคยนำเสนอเรื่องราวของสัตว์ที่ไม่ตรงปกที่มีชื่อเรียกไม่ตรงสายพันธุ์เช่นแพนด้าแดงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แพนด้าหรืออย่างวานออก้าฉายาวานเพชฌฆาตจริงๆแล้วก็ไม่ใช่วานแต่เป็นโลมาหลังจากนั้นก็มีหลายคนอยากทราบถึงเรื่องราวของสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันวันนี้อับดุลเททูบเลยขอหยิบยกสัตว์คู่เหมือนที่มักสร้างความสับสนให้มนุษย์เราเรียกผิดเรียกถูกมาฝากกันครับหนึ่งแมวน้ำกับสิงโตทะเลทั้งสองตัวเป็นสัตว์ตีนครีบที่เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันจนในบางครั้งก็แยกกันแทบไม่ออกจนอาจจะสับสนว่าตกลงมันคือตัวแมวน้ำหรือสิงโตทะเลกันแน่และนี่ก็คือจุดสังเกตความแตกต่างที่สำคัญ4จุดครับอันดับแรกก็คือรูปร่างซึ่งสิงโตทะเลนั้นจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าแมวน้ำมีใบหูขนาดเล็กส่วนแมวน้ำนั้นจะไม่มีใบหูแต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ข้างหัวเท่านั้นในส่วนของครีบหน้าและครีบหางซึ่งสัตว์ทั้งสองใช้ในการเคลื่อนที่นั้นสิงโตทะเลจะมีครีบหน้าที่แบนยาวสวยงามไม่มีกรงเล็บมีความแข็งแรงใช้เป็นเสมือนขาหน้าสำหรับเดินบนบกได้ดีกว่าแมวน้ำและครีบหางของสิงโตทะเลจะแยกออกเป็น2ครีบอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนแมวน้ำจะมีครีบหน้าที่สั้นป้อมมีกรงเล็บขนาดเล็กและมีครีบหางสั้นๆที่ก้นใช้สำหรับช่วยในการเคลื่อนไหวในน้ำทำให้แมวน้ำนั้นว่ายน้ำได้ปราดเปรียวคล่องแคล่วกว่าสิงโตทะเลครับนอกจากนี้แมวน้ำก็ยังเป็นสัตว์ที่มีนิสัยรักสงบรักสันโดษเราจะเห็นแมวน้ำอยู่รวมกันเป็นฝูงเพียงปีละครั้งเพื่อผสมพันธุ์เท่านั้นในขณะที่เรามักจะเห็นสิงโตทะเลชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและส่งเสียงดัง 2. นกเรียกับนกกระจอกเทศทั้งสองเป็นนกที่มีปีกขนาดใหญ่แต่เป็นนกที่ไม่สามารถบินได้โดยนกเรียมีรูปร่างคล้ายนกกระจอกเทศจนมักถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนกกระจอกเทศแต่หากสังเกตดีๆจะพบว่านกเรียจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่านกกระจอกเทศมีนิ้วเท้า3นิ้วส่วนหัวคอและสะโพกจะมีขนปกคลุมอ่อนนุ่มไม่มีหางนกเรียมีขาที่แข็งแรงตัวผู้จะมีขนาดใหญ่สีเข้มและจะร้องเสียงดังแต่ตัวเมียจะไม่มีเสียงส่วนนกกระจอกเทศนั้นตัวใหญ่มีขาใหญ่แข็งแรงแต่จะมีนิ้วเท้าข้างละแค่2นิ้วทำให้มันเป็นนกที่วิ่งเร็วตัวผู้จะมีขนสีดำทั่วตัวแต่ขนพวงปลายปีกหางจะเป็นสีขาวตัวเมียมีขนสีน้ำตาลคล้ำ 3. งูเขียวกาบหมากกับงูเขียวหางไหมงูเขียวกาบหมากและงูเขียวหางไหมเป็นงูที่มีสีเขียวเหมือนกันและยังมีหางสีน้ำตาลแดงไหมเหมือนกันแต่งูทั้งสองต่างมีพิษที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงงูเขียวกาบหมากส่วนหัวจะเรียวยาวปลายปากมนปลายหางมีสีน้ำตาลแดงไหม้แต่เป็นงูที่ไม่มีพิษดุดุเพราะเวลาตกใจงูเขียวกาบหมากจะพองถุงลมจนคอป่งขึ้นเพื่อให้เห็นหนังสีดำระหว่างเกล็ดขดคอเป็นรูปตัว S และอ้าปากคูทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่ากำลังแผ่แม่เบี้ยเป็นงูเขียวที่ตัวจะโตกว่างูเขียวหางไหม้ที่เป็นงูมีพิษโดยสังเกตได้ว่าบริเวณส่วนงูเขียวหางไหม้จะเป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจส่วนหางมีสีน้ำตาลแดงไหม้งูเขียวหางไหม้เป็นหนึ่งในงูที่มีพิษรุนแรงต่อระบบโลหิตความที่คล้ายกันมากจึงทำให้งูเขียวกาบหมากมักจะถูกตีตายเพราะคนเห็นหางไหม้ของงูเขียวกาบหมากแล้วจะคิดว่าจะมีพิษคล้ายกับงูเขียวหางไหม้ 4. นกอีแพลดแถบอกดำกับนกกางเขนบ้านนกทั้งสองชนิดเป็นนกที่สามารถพบเห็นได้ในเมืองภายในรั้วบ้านที่จะมองเผินๆมีความคล้ายกันทั้งลักษณะท่าทางสีสันใกล้เคียงกันมากจะแตกต่างกันตรงที่สีขนของนกอีแพลดแถบอกดำนั้นลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแต่นกกางเขนบ้านขนจะมีสีดำเป็นมันเงางามบริเวณปีกจะมีแถบขาวพาดซึ่งนกอีแพลดแถบอกดำไม่มีส่วนสีบริเวณใต้คางของนกกางเขนบ้านจะเป็นสีดำแต่นกอีแพลดใต้คางจะเป็นสีขาวและมีแถบสีดำขนาดใหญ่คาดใต้อกและหนึ่งในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือปลายหางของนกอีแพลดแถบอกดำจะคลิปด้วยสีขาวและมีหางที่แผ่นออกมามองดูเหมือนพัด 5. ตัวเงินตัวทองกับตะกรวดสัตว์เลื้อยคลานทั้งสองอยู่ในสกุลและวงเดียวกันคือวงเหี้ยซึ่งสัตว์วงนี้ในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดได้แก่ตะกรวดตุ๊ดตู่เห่าช้างและเหี้ยหรือที่เรียกกันว่าตัวเงินตัวทอง
ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองกับตัวตะกรวดมักเป็นสัตว์คู่เหมือนที่ทำให้ผู้คนที่พบเห็นมักเกิดความสับสนแต่ทั้งนี้เราสามารถแยกได้จากลักษณะง่ายๆดังนี้ตัวเงินตัวทองเราสามารถพบเจอได้บ่อยในบริเวณแม่น้ำตามริมตลิ่งหรือคลองหรือบึงในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาหากินตัวของมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตะกรวดมีลิ้นปลายแฉกสีม่วงและลำตัวของมันมีสีดำอ้วนยาวผิวหนังหยาบมีเกล็ดขนาดเล็กปกคลุมทั่วลำตัวมีลายบนตัวสีขาวหรือเหลืองเป็นวงๆบางทีก็เรียกลายดอกและลายเหลืองลากยาวไปตามท้องเห็นได้อย่างชัดเจนมีขาที่สั้นแต่แข็งแรงนิ้วมีกรงเล็บแหลมคมส่วนหางช่วยในการทรงตัวตอนวิ่งและว่ายน้ำตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนิสัยรักสันโดษปีนต้นไม้ว่ายน้ำดำน้ำเก่งและจะดุร้ายเมื่อเจอคุกคามจากศัตรูส่วนตะกรวดหรือบางพื้นที่เรียกว่าแลนชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้หากินบนพื้นดินไม่ค่อยชอบน้ำเหมือนตัวเงินตัวทองมีขนาดตัวเล็กกว่าตัวเงินตัวทองตัวสีออกเทาๆไปจนถึงดำและบนตัวจะมีลายจุดเล็กๆสีเหลืองจางกระจายทั่วไปทั้งลำตัวและขาด้านบนตามตัวจะไม่มีลายเหมือนตัวเงินตัวทองตำแหน่งโพรงจมูกของตะกรวดจะค่อนไปใกล้ตามากกว่าตัวเงินตัวทองตะกรวดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกมนุษย์ล่าและถูกคุกคามเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารมากที่สุดจนบางพื้นที่แทบไม่เหลือให้พบเจอทั้งนี้สัตว์ทั้งสองนับว่ามีประโยชน์ในการช่วยควบคุมประชากรสัตว์ตามธรรมชาติและยังเป็นนักกำจัดเศษซากอาหารชั้นดีเพราะมันสามารถกินอาหารได้ทั้งของสดและของเน่า 6. จระเข้กับอลิเกเตอร์จระเข้และอลิเกเตอร์เป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกันแต่มีวงที่ต่างกันมีสีและขนาดลำตัวที่แตกต่างกันเล็กน้อยจระเข้จะมีลำตัวเป็นสีเหลืองอมเทามีขนาดลำตัวใหญ่กว่าอลิเกเตอร์ส่วนอลิเกเตอร์จะมีลำตัวสีดำอมน้ำตาลและมีความก้าวร้าวน้อยกว่าจระเข้เปลือกส่วนหัวของจระเข้จะยาวกว่ามีปลายจมูกรูปร่างเหมือนตัว V ในขณะที่หัวอลิเกเตอร์จะสั้นกว่าและมีปลายจมูกรูปคล้ายตัว U และเมื่อปิดปากฟันส่วนใหญ่จะถูกซ่อนไว้แต่จระเข้ฟันหลายซี่จะยื่นออกมาด้านนอกตามแนวกรามนอกจากนี้เราจะพบเห็นจระเข้ส่วนใหญ่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือแหล่งน้ำเค็มบริเวณป่าชายเลนในทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียในขณะที่อลิเกเตอร์ชอบอาศัยในแหล่งน้ำจืดบริเวณทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ 7. อัลปาก้ากับลามะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อของสัตว์ตระกูลอูฐทั้งสองตัวนี้ต่างเป็นที่คุ้นหูและสามารถพบเห็นได้ง่ายในบ้านเราอัลปาก้ากับลามะหรือลามาจะมีหน้าตารูปร่างที่คล้ายกันมากแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดก็คืออัลปาก้ามีขนาดตัวที่เล็กคอสั้นหน้าสั้นขาสั้นกว่าลามะอัลปาก้าจะมีใบหูเรียวเล็กส่วนบริเวณใบหน้าและตามตัวปุกปุยเต็มไปด้วยขนที่นุ่มเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนอารมณ์ดีฉลาดและเป็นมิตรกับคนมากกว่าลามะที่เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยกลัวอะไรชอบอยู่อย่างอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งสองตัวเมื่อถูกคุกคามก็ชอบที่จะถมน้ำลายใส่ศัตรูและสามารถพ่นได้ไกลไป 2-3 เมตรอีกด้วยอัลปาก้ามีขนที่นุ่มเป็นอันดับต้นๆและมีมากมายหลายเฉดสีพวกมันจึงมักถูกเลี้ยงไว้เพื่อนำขนไปขายทำเครื่องนุ่งห่มส่วนลามะนั้นมักจะถูกเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงานในการบรรทุกของหวังว่าข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนนั้นสามารถแยกแยะเรียกชื่อสัตว์ต่างๆได้อย่างถูกต้องไม่สับสนอีกต่อไปแล้วนะครับ